วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมวังสปทุมส่งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิวมาพาเบิลตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยครั้งที่6/1035ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนตั้งมานานกว่า40ปีเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเหมืองแร่เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่บุตรหลานราษฎรที่รับจ้างทำงานในเหมืองแร่แมงกานิสต่อมาบริษัทเฮงเคลไทยจำกัดโดยนายฮิวมาพาเบิลได้จัดสร้างอาคารเรียนจึงเปลี่ยนชื่อตามผู้บริจาคมีครูตชด.ครูอัตราจ้างและครูจิตอาสารวม11คนนักเรียน75คนมีเขตบริการ2หมู่บ้านคือหมู่บ้านเหมืองทองและหมู่บ้านซำไฮเด็กโตสมวัยเข้าเรียนได้ตามเกณฑ์ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ได้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นให้เรียนร่วมกับเด็กปกติจัดสื่อการสอนเฉพาะฝึกเขียนอ่านฝึกใช้คอมพิวเตอร์มีเพื่อนและครูที่ผ่านการฝึกอบรมคอยดูแลมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ศึกษาอยู่5คนสำเร็จการศึกษาแล้ว28คนบรรจุเป็นครูครุฑาญาติที่โรงเรียนนี้5คนและเป็นครูอาสาอีก1คนมีพระราชดำรัสกับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ว่าช่วงนี้การเรียนยากลำบากต้องเรียนแบบออนไลน์การฝึกทักษะฝีมือทำได้ยากต้องเรียนแต่ภาคทฤษฎีขอให้ทุกคนอดทนมีสมาธิตั้งใจเรียนพยายามช่วยตนเองให้มากอ่านหนังสือประกอบและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมโรงเรียนได้เฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจัดสอนแบบออนแฮนด์มีครูตชด.ออกเยี่ยมบ้านนำถุงยางชีพพระราชทานเพื่อการศึกษาไปให้นักเรียนแจกใบงานตรวจการบ้านอาทิตย์ละ2วันส่วนการไปสอนนักเรียนที่บ้านครูจะเตรียมสื่อและอุปกรณ์ไปสอนที่ผ่านมามีรุ่นพี่จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเลยช่วยสอนเสริมทำให้ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้นนักเรียนยังได้ฝึกทักษะการคิดคำนวณผ่านการทำบัญชีสหกรณ์บันทึกรายรับรายจ่ายทำให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นทอดพระเนตรการสอนการทำขนมโคของชั้นอนุบาลเรียนรู้การนวดแป้งฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้สีจากธรรมชาติห้องสมุดมีมุมหนังสือพระราชทานมุมการศึกษาทางไกลไทยคมและมีตู้หนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษาซึ่งมีพระราชดำริให้จัดหาเพิ่มเติมไว้ในห้องสมุดโรงเรียนตชด.เริ่มในพื้นที่ภาคอีสานและขยายต่อไปจนครบทั่วประเทศช่วยเสริมให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติกิจกรรมฝึกอาชีพสอนทำชาใบหม่อนส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้ผลผลิตเพียงพอมีเมล็ดพันธุ์ผักเก็บไว้ปลูกต่อเจริญงอกงามดีเนื่องจากมีดินน้ำและอากาศดีใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ปลูกผักปลอดสารพิษกิจกรรมปศุสัตว์ที่โดดเด่นคือการเลี้ยงจิ้งหรีดและจิ้งโกร่งด้วยใบคะน้าเม็กซิโกใบมัลเบอรี่เลี้ยงมาแล้ว7รุ่นเป็นโปรตีนติดปีกขยายผลสู่ชุมชนได้แล้วจำหน่ายได้กิโลกรัมละ150บาทแปรรูปเป็นจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดคั่วข้าวเกรียบจิ้งหรีดกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเลยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาทิผักปลอดสารพิษหน่อไม้ดองหน่อไม้นึ่งและหน่อไม้เส้นแห้งปัจจุบันกรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาชิกแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอนทำเพจการขายแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทำให้ได้ยอดสั่งซื้อเข้ามาบ้างโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสและส่งชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆพร้อมส่งห่วงใยราษฎรที่ทำการเกษตรให้พยายามหาวิธีการต่างๆให้ดีขึ้นแต่ต้องคำนึงถึงการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้การเยี่ยมแบบออนไลน์ซึ่งจริงๆก็ดูก็ไม่ชัดเท่าไปมาได้มาเยี่ยมกันจริงๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เยี่ยมเลยก็เห็นว่ากิจการที่ดำเนินการ
ก็ก้าวหน้าไปกว่าที่เคยเยี่ยมเมื่อ5ครั้งที่ผ่านมาคือทุกๆปีก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยแล้วก็ที่ดูก็ห่วงกันทำมากินของราษฎรไม่ใช่เฉพาะที่นี่แต่ว่าที่หลายๆแห่งก็จะมีถึงการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขายการทำคมนาคมขนส่งก็ทางทุกๆหน่วยงานที่ส่งงานที่สนับสนุนก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำตอนนี้ก็ต้องร่วมมือกันได้หนักกว่าเดิมเมื่อกี้ก็พูดกับนักเรียนว่าต้องศึกษาเล่าเรียนก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่าที่เคยเวลา 13:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมวังสาปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดตำบลห้วยบ่อซืนอำเภอปากชมครั้งที่6ทับ1036ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน86คนเมื่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยประกาศให้โรงเรียนในจังหวัดหยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โรงเรียนจึงให้ครูนำใบงานในสื่อ60พรรษาให้นักเรียนไปทำที่บ้านและมีครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านอธิบายการทำใบงานและมอบผลผลิตการเกษตรส่วนชั้นอนุบาลครูนำสื่อการเรียนตามหลักสูตรของปฐมวัยไปจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่บ้านจากการทรงงานที่โรงเรียนทั้งสองแห่งในวันนี้ยังคงพบปัญหาเรื่องถนนเข้าหมู่บ้านกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรและน้ำใช้ไม่เพียงพอจังหวัดและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วโรงเรียนอยู่ในช่วงหยุดเรียนแต่ผู้ปกครองยังผลัดเปลี่ยนกันนำผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประกอบอาหารให้แก่นักเรียนที่บ้านทุกวันจันทร์และพุธโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเนื้อสัตว์ถั่วเมล็ดแห้งพืชผักและผลไม้เพียงพอและขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้เช่นการปลูกข้าวในท่อซีเมนต์เนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่จำกัดจึงทดลองปลูกจนประสบผลสำเร็จนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นข้าวแตนและนักเรียนยังนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจากสังข้าวโพดที่มีมากในชุมชนแทนการใช้ขี้เลื่อยนำผลผลิตไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนรวมทั้งแปรรูปเป็นเห็ดปรุงรสตามโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งแรกของจังหวัดเลยที่ดำเนินโครงการโดยได้รับพระราชทานเงินก่อสร้างอาคารแปรรูปพร้อมเครื่องครัวและครุภัณฑ์ในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลยเริ่มดำเนินงานปี2557ถึงปัจจุบันใน3อำเภอได้แก่อำเภอนาแห้วด่านซ้ายและภูเรือจำนวน120หมู่บ้านพื้นที่ 26,236 ไร่โดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้ราษฎรอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์เช่นปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นสมุนไพรแช่เท้าตามธาตุเจ้าเรือนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนที่มีต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรวมถึงการดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริคนที่ได้รายได้ไม่จำเป็นจะต้องทำลายป่าเพราะว่าป่าร่มเงาสำหรับพืชหลายๆอย่างที่จะเป็นรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็คนที่ต่อไปก็จะได้เอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนให้
คือรับซื้อแล้วก็พัฒนากันต่อไปก็จะได้เห็นว่าทางที่จังหวัดต่างๆก็ได้ร่วมกันทำโครงการแบบนี้ที่จะทำให้เรารักษาสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศให้ยั่งยืนไว้ได้ที่มองดูที่พืชไม่ใช่ว่าปลูกมีพืชอย่างเดียวที่ปลูกเรียงๆกันไปก็ปลูกในลักษณะของป่าเพื่อที่จะให้แต่ละพืชแต่ละอย่างก็จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 วันนี้ที่โรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันกรมแพทย์ทหารอากาศเขตดอนเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศความดันลบให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันกรมแพทย์ทหารอากาศจำนวน2ห้องเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นห้องที่สามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้องและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นทั้งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานมีพลอากาศโทธนวิทย์สกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นประธานในพิธีรับมอบปัจจุบันโรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกระดับความรุนแรงเข้ารับการรักษาตัวแล้วจำนวน57เตียงแบ่งเป็นสีเขียว10เตียงสีเหลือง18เตียงและสีแดง29เตียงนอกจากนี้มีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่อยู่ในความดูแลและติดตามอาการตามแนวทางการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ร่วมกับศูนย์ประสานผู้ป่วยโควิด-19 กองทัพอากาศจำนวน600เตียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แก่โรงพยาบาลเลิศศิลป์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน5เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลเลิศศิลป์มีนายแพทย์ศักรินทร์วงเลิศสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศศิลป์เป็นผู้แทนรับมอบโรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเต็มกำลังแต่ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนแก่โรงพยาบาลมาแล้ว10เครื่องรวมมีเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ทั้งสิ้น15เครื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3 โทรศัพท์หมายเลข 02-447-8585-8 หรือหมายเลข 064-239-1868หรือ064-112-9674 เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนมาที่ LINE ID @chaipath19 หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามอบวัตถุดิบประกอบอาหารแก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารไปมอบแก่ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีดร.นวลอนงค์ธรรมเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบได้แก่ไข่ไก่สดพระราชทาน 2,400 ฟองข้าวสารวุ้นเส้นน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเครื่องผัดกระเพราเครื่องปรุงรสน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดและเส้นเล็ก
เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่บ้านและชุมชนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สืบสารพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ